ไรนาการ์เด้นสวัสดีค่ะวันนี้ขับรถมาแล้วก็มาเจอต้นยางริมทางนะคะตรงนี้มันเหมือนอยู่ในลำห้วยหรือว่าคูน้ำนั่นเองค่ะแต่มันมีความผิดปกตินิดนึงมันก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะปกติเราเห็นต้นยางเนี่ยค่ะต้นยางพารานะคะที่งอกนะคะดูลักษณะแล้วน่าจะงอกโดยเมล็ดนะคะดูลำโคนต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พองอกแล้วนะคะใบเขานี่ใบมันจะหยิกๆนะคะเห็นไหมคะมันขึ้นมาเหมือนเราถักเปียมันเราเกลียวใบนะคะหยิกๆแล้วก็พอด้านบนมานิดนึงก็จะเป็นด่างๆค่ะแล้วก็พอบนมาด้านนี้ก็ปกติดีเป็นใบยางทั่วไปนะคะนี่ค่ะแต่ที่แปลกก็คือเราไม่เคยเห็นมันเป็นยาวๆอย่างนี้เป็นเกลียวๆอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมว่ามันจะยาวแล้วมันจะเรียวมันเหมือนเฟิร์นมันไม่มันเป็นสามใบอย่างนี้ค่ะเหมือนใบยางที่เราเห็นนะคะหนึ่งก้านก็จะมีสามใบค่ะนี่นะสามใบแต่ก็มียาวลงมาเหมือนเราถักเปียค่ะใบหยิกฝอยๆนะคะก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะโดนสารเคมีหรือว่ายาฉีดหญ้าหรือเปล่าแต่ว่าพอไปดูต้นอื่นนะมันไม่เป็นนะคะเพราะว่าค่ะต้นอื่นปกติหมดทุกต้นเลยค่ะแถวๆนี้นะคะเป็นเฉพาะต้นนี้ค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยค่ะเห็นต้นยางมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นมันเป็นเกลียวลักษณะแบบนี้ค่ะก็เลยดูว่าแปลกๆดีนะคะเอามาให้ดูกันค่ะอันนี้ค่ะเห็นมั้ยคะพอใบด้านบนนี้ก็ปกตินะคะก็ปกติใบยางทั่วไปนี้มันก็จะมี3หนึ่งก้านจะมี3ใบนะคะแยกออกมาเป็น3ใบตรงนี้ก็เป็น3ใบเหมือนกันแต่มีความด่างๆนิดนึงเหมือนมันโดนเชื้อราเชื้อโรคอะไรพวกนี้พวกฝนตกเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อรานะนี่เป็นปกติของใบยางที่เราเห็นด่างๆอย่างนี้แต่ว่าด้านล่างที่เป็นเกลียวๆเนี่ยค่ะมันสวยงามนะมันเป็นผู้ๆอะค่ะเหมือนกับว่าเป็นเราถักเปียให้มันนะคะเหมือนต้นเฟิร์นที่อยู่ที่โคนปาล์มเลยค่ะเรียวแล้วก็สวยนะคะเป็นช่อตรงนี้แสงมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยแบบมืดๆหน่อยนะคะทีนี้เอามาเราดึงให้ดูนะเห็นนะคะจะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะเขาจะให้ดูค่ะเหมือนเราถักเปียเล่นเลยค่ะไปเห็นสวยๆแปลกๆดีเอามาให้ดูค่ะไม่เคยเจอเหมือนกันนะเห็นต้นยางมาเยอะแล้วแต่ไม่เคยเห็นเป็นยาวๆอย่างนี้ค่ะถ้าใบด่างๆอย่างเงี้ยเห็นบ่อยค่ะเวลาดูฝนหรือว่าฝนมาช่วงแรกๆเนี่ยยางก็จะเป็นเชื้อราเป็นเชื้อโรคอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นด่างแล้วมันก็จะร่วงแต่เนี้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นค่ะ